แม้ปัจจุบันจะไม่ได้มีสถานการณ์การสู้รบด้วยการใช้กำลังทหารเช่นในอดีตแต่ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบอื่นเช่นปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติดกลับมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีระยะทางความยาวทั้งสิ้น 5,656 กิโลเมตรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะมีปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงเช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนในภาคอื่นๆแล้วยังเป็นพื้นที่เปราะบางที่มีปัญหาความไม่สงบเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้มีการทุ่มเทสรรพกำลังทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจและพลเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาจึงมีทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคำสั่งของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่เป็นพื้นที่ย่านอันตรายตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นทหารผ่านศึกที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การช่วยเหลือทั้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และหลังจากที่ได้เกษียณอายุราชการแล้วซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานีที่ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสคุณสมบัติก็คือเป็นทหารผ่านศึกตำแหน่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก็สิทธิ์นี้อยู่2ประเภทนะครับก็สิทธิ์ของทหารผ่านศึกประจำการแล้วก็มีอีกทหารผ่านศึกนอกประจำการทหารผ่านศึกประจำการของเหล่าทัพนะทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วก็มีหน่วยทหารพรานแล้วก็อาสาสมัครแล้วก็มีพลเรือนในพื้นที่ก็รวมแล้วเป็นทหารผ่านศึกประจำการก็ประมาณ 36,000 คนที่ต่างๆก็ตามระเบียบขององค์การข้อฐานบันทึกนะครับระหว่างที่เกิดถึงตายแต่ละกรณีผู้ที่ว่ามีผลกระทบอย่างหนักนะครับก็คือเป็นประเภททหารที่พิการในสนามหรือเสียชีวิตในสนามที่ว่าองค์การข้อจะมาดูแลครอบครัวกรณีไปเยี่ยมก็มีเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่บาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ไปเยี่ยมอยู่ประจำนะครับเยี่ยมอีกประเภทนึงก็คือฐานบันทึกนอกประจำการป่วยติดเตียงสำนักงานก็ออกไปเยี่ยมตอนนี้ก็มีเริ่มสิทธิ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอย่างลดกระแสค่ากระแสไฟฟ้านะครับเมื่อก่อนไม่ได้ตอนหลังก็บัตรชั้น3นะเขามีสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้า40ถึง45หน่วยนะครับเป็นสิทธิ์ใหม่การดำเนินการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกจากจะมีการสงเคราะห์ทั้ง6ด้านตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วในส่วนภูมิภาคสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปัตตานียังทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือในเชิงรุกโดยเฉพาะทหารตำรวจและพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ทุพพลภาพหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็จะได้รับการสงเคราะห์อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อให้ช่วยกันดูแลกันและกันในยามเกิดภัยพิบัติและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาร่วมกันกับชุมชนของตนเองสำนักงานก็พยายามร่วมกับศูนย์นิติวิธีนะครับเพื่อต้องการที่จะประชาสัมพันธ์สิทธิต่างๆในการสงเคราะห์และก็สิทธิเกิดใหม่มีอะไรบ้างให้ทหารทุกคนได้รู้